เขาไม่ได้เชียร์แอนโทเนียอยู่แล้วเขามีอคติกับแอนโทเนียอยู่แล้วตั้งแต่แรกอคติอยู่แล้ว,รลวหรือมีคนสั่งพี่ก็ไม่แน่ใจจิ้มเลยว่าใครจะมงปีนี้ถ้าจิ้มถูกนั่นหมายความว่าคุณคือกูรูนางงามตัวจริง เรียกได้ว่างานนี้นะคะก็เดือดไฟลุกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้นะคะอาร์ตี้กูรูนางงามชื่อดังที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเนี่ยแหะค่ะได้ออกมาคอสท็อป11จาก2วันแรกเข้ากองมิส s u นิเวิร์ส2องนะคะซึ่งแอนโทเนียโพซิลตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ตกไปอยู่ในอันดับที่11ค่ะงานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนนางงามไทยบางส่วนเนี่ยออกมาสาบแรงจนอาร์ตี้ทนไม่ไหวต้องออกมาโพสเดือดโต้กลับค่ะซึ่งอาร์ตี้นะคะได้โพสต์ว่าก็ปีนี้มีท็อป1 1ไม่ใช่ะ ฉันก็เคาะไทยแลนด์เข้าท็อป1 1ไทยก็อยู่ในท็อป1 1ปีนี้แล้วเอาฉันไปแขวนทําไมติงบอกว่าไทยเนี่ยไม่ควรอยู่อันดับที่11อ้าวและจะให้ไปอยู่ไหนปอสอดอรจริงๆงงแล้วใดๆคือตูเนี่ยไม่ใช่กรรมาการแล้วจะมาอะไรกับอีอาร์ตี้งงมากก่อนที่ในเวลาต่อมานะคะอาร์ตี้ได้กล่าวคําอําลาค่ะจะไม่รีแคปเอ็มนะคะจะดูแค่รอบพรีลิมเพราะว่าเบื่อติ่งลุงลังค่ะ แต่ที่เรื่องราวไม่จบง,ง่ายๆนะคะยิ่งทวีคูณความเดือดขึ้นไปอีกค่ะเมื่อเตาทวีพูนะคะพิธีกรฝีปากกาได้ออกมาเล่าข่าวทั่วลงอาร์ตี้หลังเคาะอันดับท็อป1 1ผ่านช่อง b a ๊ Channel ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเตาทวีพูฟาดแรงไม่ยังที่ว่าอาร์ตี้เนี่ยเขาไม่ได้เชียร์แอนโทเนียอยู่แล้วอาคตีกับแอนโทเนียตั้งแต่แรกเพราะว่าคนที่อาร์ตี้เชียร์ไม่ใช่แอนโทเนียตั้งแต่แรกในเมืองไทยแล้วอาร์ตี้ก็เป็นคนแปลกๆไปทุกเวทีและเขาก็เมาทุกเวทีพี่ก็ไม่เคยรู้จักอาตีีพ่ ในวงการมา20ปีพี่เพิ่งมารู้จักอาร์ตี้2-3ปีหลังพี่เลยงงอาร์ตี้ศักยภาพในการค้อนางงามมีขนาดนั้นเลยเหรออาร์ตี้เป็นแค่ FC นางงามไปเฝ้านางงามไปกินข้าวแบบมาราธอนที่ฟลอริดานะคะที่ต่างๆนัะนาที่ประกวดในอเมริกาแต่ถามว่าน้องกับพี่เนี่ยสนิทกันไหมก็ระดับหนึ่งซึ่งน้องเขาเป็นคนน่ารักแต่ว่าพื้นฐานเขาไม่ชอบแอนโทเนียอยู่แล้วจริงๆเขาคงอยากจะคอให้ที่21ด้วยซ้าไปก็คือให้ตกรอบแรกแต่ว่าเขาก็คงไม่กล้าเคาะเราก็ไม่อยากพูดเนาะว่า มีใครสั่งให้เคาะหรือเปล่าอาคติอยู่แล้วหรือมีคนสั่งพี่ก็ไม่แน่ใจนอกจากนี้นะคะเต้าทีวีพูค่ะยังเผยต่อว่าจริงๆแล้วถ้าเชียดถ้าเรามีความอาคติต้องไม่พูดเพราะว่าเราเ,เกียดอ,อยู่แล้วพอเกลียดเสร็จปับ๊บต่อให้นางงามที่เราเกียดทําดีขนาดไหนก็แล้วแต่หรือต่อให้ชนะการแข่งขันได้มงระดับจักรวาลก็แล้วแต่เราก็จะเกียดเขาอยู่ดีเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เชียร์เขาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าใจไหมแล้วการที่อาร์ตีออกตัวแรงขนาดนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังไหมเพราะ ได้ข่าวว่ามาเมืองไทยก็ได้บัตร V.I.P. ได้ที่พักมีคอนโดให้นอนฟรีจากพี่คนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นคิดอะไรหรือเปล่าเราสงสยัยจริงหรือชั่วมัวหรือไม่ โทรมาบอกน่อยมีเพื่อนกันในเฟซโทรมาหาได้พี่จะได้สัมภาษณ์ไม่จริงพี่จะได้ช่วยแก้ข่าวและท้าอาร์ตีเป็นกูรูจริงอาร์ตีจิมเลยค่ะว่าใครจะมงปีนี้ท้าจิมถูกนั่นหมายความว่าคุณคือกูรูนางงามตัวจริงเพราะขนาดพี่อยู่มา20กว่าปีพี่ยังไม่รีแคปข้อใครทั้งสิน้นเพราะไม่ถึงพรีลิมินารี่พี่จะไม่ข้อเด็ดขาดแต่นี่ยังไม่ถึงรอบพรีลีมเลยนางงามแต่งตัวกระเปิบกระปับ๊บเข้ากองเธอก็ค้ะแล้วพี่ว่ามันมหาศาาย์และก็อเมซิ่งมากนะคะสําหรับคนที่ไม่อยู่ อยู่ในวงการนางงามเออพี่ก็เลยงงก็ต้องบอกเลยว่าจากคลิปนี้นะคะก็ทําเอาแฟนนางงามเนี่ยทัวลงยับเตาที่มีพูนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ค่ะและออกมาเห็นอกเห็นใจอาร์ตี้กูรูนางงามชื่อดังเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นอันนี้เราไม่เห็นด้วยนะพี่เตาเหมือนมีอะไรในใจกับอาร์ตี้เหมือนกันเขาเป็นแค่คนดูนางงามเขามีสิทธิ์เคาะคนที่เขาชอบก็มีหรือคุณจะไม่ให้เขาได้เลือกคนที่เขาชอบ นี่ดูอาร์ตี้ไลฟ์อาร์ตี้เขาก็ยังบอกว่าแอนเนี่ยสามารถเข้าท็อป5ที่อาร์ตี้รีแคปคือแอนมีอยู่แน่นอนในท็อป1 1พี่เต๋าไม่เคยเข้าไปดูไลฟ์ยังมาทําข่าวที่ทําให้ภาพลักษณ์พี่อาร์ตี้ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นพูดจาแขวคนน, ون, คนนู้นคนนี้เขามาเมืองไทยจะมีคนให้ที่พักหรือไม่หรือยังไงก็เรื่องของเขายุ่งทําข่าวลือไม่เข้าเรื่องไม่มีจรรยาบรรณความเป็นผู้สื่อข่าวควรดูเวลาเขาไลฟ์ก่อนนะก่อนจะมาทําข่าวอะไรช่องอื่นๆก็มีผู้ตรงทั้งชมและก็ติค่ะแต่อาร์ตี้เนี่ย โดนคนเดียวก็ไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่นะคะส่วนตัวเวลาดูอาร์ตี้ไลฟ์นางก็บอกเสมอว่าแอนมงได้ศักยภาพน้องแอนถึงมงที่นางพูดเรื่องท็อปสิก็คือนางเคาะท็อปสิไม่ได้เลี้ยงคะแนนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เตาเนี่ยไปฟังข่าวจากใครมาบ้างแต่ถ้าได้ดูเวลานางไลฟ์จริงๆนี่มองว่าอาร์ตี้เขาพูดตรงและไม่ได้มีประเด็นอะไรกับน้องเลยค่ะส่วนประเทศอื่นที่นางเชียร์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นแฟนนางงามเขาบอกเสมอว่าเขาเป็นแฟนนางงามคนนึงเขาไม่ได้เป็นกูรูค่ะและที่บอกว่าเขาไม่พูดจะดีกว่าหนูยง จำได้ขึ้นใจเลยว่าพี่ก็เคยพูดถึงคนมงเอ็ของไทยปีก่อนๆไม่ดีเหมือนกันนะคะเห็นใจอาร์ตี้มากๆเลยทุกคนมีสิทธิ์เชียร์คนที่เราชอบเหมือนกับเวลาที่ศิลปินต่างประเทศมาเมืองไทยเราก็ยังชื่นชอบมากกว่าศิลปินไทยเลยอาร์ตี้เนี่ยนางไม่เคยบอกไม่ชอบนะพูดเกินจริงมากเต๋าวิจารณ์แบบใส่ร้ายเราชอบอาร์ตี้นะตรงกล้าพูดจริงใจฟิลแฟนาง,งาม เขาไม่ได้เชียร์ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ชอบนี่ฉันก็เห็นนางเคาะไปเรื่อยใครชอบใครเขาก็เคาะคนนั้นปกติคนคนนี้โคตรท็อกซิกเลยไม่ใช่อาร์ตี้นะงงทําไมถึงเป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนั้นมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะ้าแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าอาร์ตี้นางก็เป็นคนธรรมดานี่แหละจะอะไรกับนางมากนางเคาะตามภาษานางไม่ชอบก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองและไม่มีใครสั่งนางหลอกขำซึ่งเรื่องนี้นะคะดูเหมือนอาร์ตี้กูรูนางงามชื่อดังนะคะจะออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็คัมแบ็กล แคปเอ็ต่อไปค่ะแถมทจ้าตัวนะคะยังออกมาฟาดกับชัาแต่จะเป็นยังไงต่อนนนั้นนะคะต้องติดตามกันต่อในคลิปต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u u u b ท็อปดาราด้วยนะคะ